สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ล็อกที่3ของผมวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการไปหาหมอฟันมาคือเรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากที่สร้าง channel ใหม่มาปล่อยวิดีโอไป 2-3 อันมีคนถามมาหลายคนมากว่าเฮ้ยอะไรติดฟันครับพี่ไอเราก็แบบอะไรติดฟันวะไม่มีนะก็เลยไปส่องกระจกดูปรากฏว่าอุ้ยฟันเป็นรอยดำคล้ำมากเลยอะแล้วเอาอะไรขูดก็ไม่ออกแล้วก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยตายแล้วนี่เราไม่ได้ไปหาหมอฟันมา 3-4 ปีแล้วตั้งแต่มาอเมริกาเนี่ยไม่เคยไปหาหมอฟันเลยเพราะมันแพงมากๆแล้วอยู่ดีฟันคล้ำแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นรีบไป Google ทันทีหลังจาก Google อาการก็พบว่าจริงๆแล้วการที่ฟันมันดำคล้ำเนี่ยมันเป็นเพราะว่าฟันมันตายเฮ้ยน่าสนใจฟันตายเป็นยังไงไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในชีวิตก็รู้จากตอน Google หายแหละฟันตายก็คือว่าอาการที่แบบว่ารากฟันมันอักเสบเว้ยแล้วทีเนี้ยพวกแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยมันไปเลี้ยงฟันไม่ได้แล้วพอฟันไม่ได้รับสารอาหารเนี่ยมันก็จะค่อยๆสีคล้ำค่อยๆคล้ำขึ้นคล้ำขึ้นเหมือนมันตายแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้อ่ะโอ้โหฟันจะผุมันจะเสียแล้วมันแบบว่ารากฟันจะอักเสบคือแบบคืองานหยาบอ่ะแล้วก็ประกอบกับตอนเด็กๆที่แบบว่าจัดฟันแล้วพอจัดฟันเสร็จสวยแล้วใช่ป่ะไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ฟันมันก็ล้มไปส่องกระจกดูอุ๊ยมันล้มเยอะกว่าเดิมอีกอ่ะโอ๊ยตายแล้วทำยังไงดีวะเนี่ยที่อยู่อเมริกาด้วยอ่ะแล้วหมอฟันมันแพงอ่ะนึกขึ้นได้เว้ยมีพี่คนไทยคนนึงเพิ่งแต่งงานกับหมอฟันฝรั่งเอาแล้วพี่เชอรี่ต้องโทรหาเลยพี่เชอรี่ครับฟันผมมันตายครับพี่แล้วมันมีฟันล้มด้วย2ซี่พี่ไม่รู้ว่าแฟนพี่เขาจะต้องทำยังไงบ้างคือแฟนพี่เป็นหมอฟันแนะนำหน่อยพี่เชอรี่ก็ตอบมาว่าอุ๊ยอะไรการตายแล้วยังเด็กอยู่เลยทำไมปัญหาเยอะอย่างงี้เดี๋ยวพี่ไปถามแฟนให้นะสักพักนึงพี่เชอรี่ก็กลับมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันต้องมาดูก่อนมาเอ็กซเรย์ดูฟันว่ามันต้องทำอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยประเมินราคาให้แล้วก็มาเอ็กซเรย์มาตรวจตอนแรกเนี่ยเสียประมาณ 60-70 เหรียญประมาณ 2,500 ไอ้เราก็แบบเฮ้ยพี่ได้ๆครับพี่แล้วถ้าเกิดว่าต้องรักษารากฟันเนี่ยราคามันจะประมาณไหนครับพี่เชอรี่ก็บอกเฮ้ยถ้ารากฟันในเรื่องใหญ่เลยนะถ้าเกิดเริ่มรักษารากฟันเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ประมาณ 1,200 เหรียญเอาละกู 40,000 มาละ 40,000 มาละเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่ารากฟันมันเป็นแผงมันต้องรักษาทั้งแผงนะอาจจะแบบมีขึ้นไปถึง 4,000 เหรียญได้โอ้ตายแล้ว 4,000 เหรียญซื้อรถขับได้เลยแล้วน้องอามีประกันมั้ยเพราะว่าถ้าเกิดมีประกันน่ะบางทีมันช่วยกันจ่ายได้แล้วก็แบบเฮ้ยพี่มีแต่ประกันสุขภาพอะประกันฟันมันไม่มีอะพี่เชอรี่ก็เลยบอกว่าอุ๊ยตายแล้วน้องอามถ้าเกิดว่าอย่างนั้นน่ะมันอาจจะต้องทำบัตรนึงที่แบบว่าผ่อนจ่าย3ปีอะไรอย่างเงี้ย 0% 10เดือนไอเราก็แบบว่ากลัวมากๆเลยเพราะว่าแบบว่าตอนนี้มันค้ำไปครึ่งซี่แล้วถ้าเกิดว่าปล่อยมันตายอะน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าต้องทำฟันปลอมอันใหม่แล้วมันน่าจะแพงมากตอนนั้นก็คิดละเอาละเว้ยถ้าเกิดว่าทำที่นี่แม่งเป็นแสนเลยถ้าเกิดว่ากลับไทยไปทำน่าจะถูกกว่าแต่ว่าต้องบินกลับไปทำคนแล้วค่าเครื่องบินเท่าไหร่แล้วมันต้องทำกี่ครั้งแล้วมันทำเดือนละครั้งนี่ต้องบินกลับ3ครั้งแม่งก็เป็นแสนเหมือนกันโอ้โหปวดเฮดมากๆเงินก็ไม่มีแต่ว่าถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ก็เลยบอกไปว่าพี่เชอรี่ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรบกวนจัดเวลาให้หน่อยว่าแฟนพี่ว่างวันไหนบ้างผมจะได้เข้าไปตรวจแล้วก็ให้ประเมินราคาให้หน่อยคือหมอหรืออะไรก็ตามที่นี่ถ้าเกิดว่าไม่มีนัดเดินเข้าไปดุ่มๆไม่ได้ไงมันต้องนัดเขาล่วงหน้าซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใจมากๆสมมติว่าป่วยวันนี้แล้วโทรนัดหมอแต่ว่าหมอว่างอาทิตย์หน้ากว่าจะได้นัดมึงหายป่วยแล้วพี่เชอรี่ก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่รัดคิวให้เลยเนี่ยอามวันจันทร์หน้านะมาเลยมาเลย10โมงเช้าเอาแล้วเราก็แบบโอเคครับพี่เช้าเท่าไหร่ผมก็ไปร้านหมอฟันอยู่นู่นขับรถไปนู่นครึ่งชั่วโมงคนละทางกับมหาลัยเลยแต่ก็แบบว่าเฮ้ยไม่ไปก็ไม่ได้หมอคนนี้น่าเชื่อถือเพราะว่าเป็นสามีของรุ่นพี่ถ้าไปหาหมออื่นเขาจะดีกับเราไหมก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้คอนเฟิร์มชัวร์ขับรถไปไกลหน่อยไปเว้ยไปเว้ยคุยกับพี่เชอรี่วันพฤหัสหมอนัดวันจันทร์โอตายแล้ว3วันที่อยู่โอ๊ยเอาแล้วเว้ยอยู่ยังไงเป็นแสนแน่เลยจะหาเงินจากไหนหรือว่าเราจะกลับไทยไปทำสามแม่เลยแม่แม่แม่ฟันมันพังอะทำยังไงอีแม่ก็บอกว่าเออเดี๋ยวไปหาหมอก่อนดูว่าหมอเขาว่ายังไงแต่รีบไปเลยนะมันรีบไม่ได้หมอนัดวันจันทร์และวันจันทร์ก็มาถึงนั่นก็คือวันนี้ตื่นเช้ามาแปรงฟันอย่างดีเลยจะไปหาหมอฟันไงกลัวหมอด่าฟันแปรงแม่งสะอาดกินข้าวเสร็จปุ๊บกลับมาแปรงอีกรอบกลัวหมอด่าแล้วก็ขับรถออกไปสิครึ่งชั่วโมงอะขับรถฟืบเข้าไปจอดหน้าคลินิกหมอทำใจแล้วเอาละเว้ยถ้าเกิดว่าต้องทำเนี่ยคงจะต้องไปทำบัตรเตรียมผ่อนหรืออะไรสักอย่างเพราะว่าถ้าเกิดกลับไทยเนี่ยไม่เวิร์กแน่ๆเข้าไปถึงปั๊บหมอเรียกหมอถามว่าเป็นอะไรมาวันนี้เริ่มอธิบายตั้งแต่นู้นตอนเด็กอุ๊ยจัดฟันกับหมอตั้งแต่ประถมแล้วแล้วก็ไม่ใส่รีเทนเนอร์ครับฟันมันก็เลยล้มพอฟันมันล้มเนี่ยมันก็เลยเบี้ยวๆแบบนี้แล้วก็ตอนนี้คิดว่าฟันน่ะน่าจะตายครับหมอเพราะว่ามันค้ำไปครึ่งนึงแล้วอ่ะรากฟันน่าจะมีปัญหาหมอบอกอุ๊ยฟังดูแย่มากเลยถ้างั้นเดี๋ยวยิงฟันหน่อยเดี๋ยวขอหมอดูหน่อยหมอชะโงกหน้าเข้ามาดูอันนี้มันเป็นคราบเฉยๆนะเนี่ยเดี๋ยวหมอเคลียร์ออก
มาเป็นคราบได้ยังไงหมอนี่ผมอ่ะเอาแปรงสีฟันขัดออกอย่างเงี้ยมันไม่ออกอ่ะถูมา3วันแล้วมันไม่ออกอ่ะหมอบอกมานี่เดี๋ยวหมอเอาออกให้มันก็มาเป็นเครื่องหมุนๆจิ้มยาสีฟันปั่นเข้าไปที่ฟันฟึ๊ดเสร็จแล้วเอากระจกมาให้ดูฟันสะอาดเชียวคือฟันไม่ได้ตายฟันเป็นคราบรากฟันก็แข็งแรงดีไม่มีฟันผุพอขูดเสร็จหมอก็หันมาบอกว่าแต่หินปูนเยอะนะขูดไหม แต่ขูดวันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าคิวหมอเต็มแล้วเดี๋ยวนัดมาขูดทีหลังนะเราก็แบบครับหมอฟันไม่ตายรากฟันไม่ต้องทำนึกว่าต้องจ่ายเงินแสนก็เลยถามหมอว่าหมอครับแล้วมันเป็นคราบได้ยังไงอยู่ซี่เดียวเพราะผมก็แปรงฟันทุกวันเอาแปรงสีฟันขูดก็ไม่ออกหมอบอกว่าบางทีเพราะว่าฟันเรามันไม่ตรงไงมันเบี้ยวมันดันไปอยู่ข้างหลังแบบนี้แล้วบางทีแปรงมันเข้าไม่ถึงแต่ว่าหมอครับผมแปรงมั่นมากเลยนะหมอบอกบางทีมันติดลึกนิดนึงอ่ะน่าจะเป็นคราบกาแฟนะกินกาแฟน้อยลงหน่อยนะหมดตังค์ไปทั้งสิ้น70 เหรียญค่าขูดคราบกาแฟออกจากฟันสะอาดเลยแล้วหมอก็เสนอแพ็กเกจขูดหินปูนทั้งหมด4ครั้งเพราะว่าหินปูนเยอะมากลดแรกจากแถมราคาพิเศษครั้งละ200 เหรียญ4ครั้งครั้งละ200 เหรียญก็คือ800 เหรียญ25,000เดี๋ยวกลับไทยไปขูดก็ได้ข้อคิดที่ได้จากวันนี้แปรงฟันให้สะอาดห้ามกินกาแฟเยอะขูดหินปูนทุกๆ6 เดือน